ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเมี่ยงไข่ดองมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสาวรสใส่พริกขี้หนูสวนลงในโถปั่นตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองกระเทียมจีนใบสะระแหน่ผักชีซอยเกลือหิมาลายันน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูและน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเสาวรสสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะเตรียมไว้สำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดเสาวรสวิธีทำเมี่ยงไข่ดองใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาคีโตใส่น้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทใส่ส่วนผสมน้ำดองลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยใส่งาขาวคั่วใส่น้ำมันงาจากนั้นใส่ไข่แดงปิดฝานำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซ็ตตัวจัดไข่ดองใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดสาหร่ายน้ำจิ้มซีฟู้ดเสาวรสพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน